ู้สื่อข่าวได้รับแจ้งนะครับจากผู้อำนวยการสถานีวิทยุชุมชนมะขามขวัญเรดิโอที่อำเภออู่ทองนะครับคุณภาคภูมิจิตโสพลเนี่ยบอกว่าตอนนี้ที่สถานีวิทยุเนี่ยมีเรื่องที่ชาวบ้านเนี่ยโทรศัพท์มาร้องเรียนเนี่ยค่อนข้างจะเยอะว่ามีกลุ่มบุคคลมีทั้งพระมีทั้งคารวาสเนี่ยนะทำไมฮะแอบเข้าไปลักลอบขุดหาพระเครื่องในยามวิกาลที่วัดเขาพระศรีสันเพชรยารามที่ตำบลอู่ทองนะฮะแล้วก็มีการไปขุดค้นทำลายสิ่งก่อสร้างชั้นใต้ดินทำให้เกิดความเสียหายแก่พระอารามและที่สำคัญนะมีการขโมยเอาวัตถุโบราณออกจากวัดแห่งนี้เป็นจำนวนมากซึ่งบริเวณชั้นใต้ดินของวัดที่เขามีการขุดเนี่ยมันเป็นโพรงค่อนข้างจะใหญ่นะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธปางสายญาติหลวงพ่อสังศรีสันเพชรอันนี้ชาวบ้านเขาเริ่มใส่ศรัทธามาช้านานนะครับก็เกรงว่าจะพังลงมาด้วยเพราะว่าไม่มีหน่วยงานราชการไม่มีโดยเฉพาะกรมศิลปากรเนี่ยก็ไม่ได้เข้ามาดูแลอะไรทั้งสิ้นเลยนะฮะคุณภาคภูมิบอกว่าคนในพื้นที่เนี่ยจริงๆเขารู้เรื่องนี้มานานแล้วแต่ว่าเขาไม่กล้าทำอะไรเพราะว่ากลัวว่าจะมีเรื่องของอิทธิพลนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยทนไม่ไหวจริงๆเพราะว่าจุดที่ถูกลักลอบขุดเนี่ยเป็นถ้ำเก่าของวัดนะฮะด้านบนจะมีพระพุทธรูปปางสายญาติหลวงพ่อสังศรีสันเพชรอยู่แล้วชาวบ้านเขาเคารพสักการะมานานด้วยนะครับดังนั้นก็พอมีการขุดมากๆเนี่ยเดี๋ยวเกรงว่าจะได้รับผลกระทบนะครับแล้วก็มีวัตถุโบราณที่มีคุณค่านะครับยกตัวอย่างเช่นพระพุทธรูปปางต่างๆที่สลักจากเนื้อหินเทวรูปจากนารายณ์เนื้อหินทรายสมัยทาราวดีสมัยอู่ทองตอนต้นแล้วก็ตอนปลายนะฮะปัจจุบันเนี่ยนะถูกลักลอบขุดออกไปจำนวนมากหลายร้อยชิ้นแล้วนะครับโอ้โหหลายร้อยชิ้นแล้วบางกลุ่มเนี่ยเข้ามาเนี่ยแอบอ้างตัวเองบอกว่าเนี่ยเป็นนักโบราณคดีนะเดี๋ยวจะเอาพระพุทธรูปเนี่ยเอาไปซ่อมแซมให้ปรากฏว่าพอเอาไปปุ๊บไม่เห็นแม้แต่เงาเลยตอนนี้ไม่รู้เอาไปไหนแล้วถ้าขืนยังปล่อยไว้แบบนี้เนี่ยนะครับที่สุดแล้วเนี่ยวัตถุโบราณที่มีคุณค่าก็ต้องหมดไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาดูแลนะฮะแม้กระทั่งกรมศิลปากรก็ไม่ได้เข้ามาดูแลเนี่ยสิฮะก็เลยร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวว่าจะทำยังไงดีเนี่ยคุณภาคภูมิมาร้องเรียนช้าจังจะหมดแล้วนะเออนี่ขุดไปตั้งแต่ตอนไหนฮะตั้งแต่วันลอยกระทงปีที่แล้วโอ้ช่วงปลายปีจนถึงตอนนี้ว่ายังขุดกันอยู่เลยกลางคืนก็ไปขุดแล้วก็เอาไปนะฮะครับโอ้โหร้องเรียนช้าไปแล้วจริงไหมที่คุณภาคภูมิบอกทางเจ้าหน้าที่ศิลปากรไม่ได้รับผิดชอบอะไรเลยไม่ได้เข้ามาดูแลอะไรเลยฮะปกติพื้นที่สุพรรณบุรีอ่างทองอยุธยานี่ไม่ได้เลยนะฮะใช่ยิ่งถ้าเกิดเป็นพื้นที่ใกล้วัดแบบนี้สุพรรณบุรีนี่โอ้โหนะฮะใต้ดินเนี่ยเชื่อว่ามันมีอะไรเยอะมากนะครับและยิ่งมาสวมรอยขุดกันแบบอย่างนี้เนี่ยนะฮะโอ้โหแล้วเอาไปเนี่ยถ้าเกิดทางวัดจะเอาเรื่องเนี่ยนะฮะได้นะครับแต่ว่าทางผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะดูเหมือนทางวัดเนี่ยจะไม่ได้ดำเนินการอะไรเลยคือบางทีเนี่ยก็มีคนนอกเนี่ยร่วมกับกรรมการวัดเนี่ยเข้ามาขุดด้วยครับแล้วก็อ้างบอกเดี๋ยวจะเอาของที่เสียหายเนี่ยไปซ่อมแซมให้แล้วก็หายไปเลยไม่เอามาคืน มันไม่ค่อยชอบมาพากลเท่าไหร่แล้วแบบนี้คือทางวัดก็รู้นะฮะดังนั้นก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องเข้ามาตรวจสอบแล้วนะครับ